เราจะไปต่อกันที่สหภาพรัฐสภาสากลค่ะก็มีความเห็นเบื้องต้นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยเพิกถอนนายจตุพรพรหมพันธ์จากการเป็นส.ส.ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลค่ะโดยจะนำคำร้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาสากลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาแห่งสหภาพรัฐสภาสากลหรือ IPU ก็ได้พิจารณากรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนจากการเป็นส.ส.เนื่องจากไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2554เพราะถูกคุมขังในคดีก่อการร้ายและศาลไม่อนุญาตให้ไปใช้สิทธิ์ซึ่งนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนปช.ได้ยื่นเรื่องให้สหภาพรัฐสภาสากลซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิเสรีภาพของสมาชิกรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยที่มีชาติสมาชิกทั่วโลกรวมทั้งไทยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาขอความเป็นธรรมโดยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสมาชิกรัฐสภามีมตินำเรื่องของนายจตุพรไปเป็นประเด็นหารือในที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาสากลครั้งที่127ที่จะมีขึ้นณ นครควิเบกประเทศแคนาดาในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาก็เห็นว่านายจตุพรถูกถอดถอนจากตำแหน่งส.ส.ในบริบทที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลเพราะถูกคุมขังแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งที่ความผิดยังไม่ได้ถูกตัดสินถือว่าเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR นะคะมาตรา25อย่างชัดเจนซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีกับ ICCPR ดังนั้นจึงมีพันธะที่จะปกป้องสิทธิดังกล่าวด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาก็ยังเห็นนะคะว่าการถอดถอนนายจตุพรขัดกับจิตวิญญาณของมาตรา102วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญไทยซึ่งบัญญัติว่าบุคคลซึ่งต้องโทษทางอาญาเท่านั้นที่จะเสียสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครลงแข่งขันเลือกตั้งไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวหาทางอาญารวมถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายจตุพรพ้นจากการเป็นส.ส.เพราะทำผิดข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยจึงต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะระหว่างนายจตุพรและพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีข้อพิพาทกันคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภายังหวังว่ายังหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทางการไทยเนี่ยจะทบทวนการถอดถอนนายจตุพรจากตำแหน่งส.ส.และให้ประกันว่าบทบัญญัติทางกฎหมายของไทยในปัจจุบันเนี่ยจะสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอย่างแท้จริงค่ะ